โอเคคราวนี้เรามาดูรายละเอียดในการคำนวณ นะครับข้อ1ถามว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นไปได้หรือไม่นะฮะซุปเปอร์แมนลอยตัวอยู่เหนือถังน้ำเย็นนะระยะ12เมตรด้วยความกระหายเขาจึงใช้ท่อแข็งเกร็งจุ่มลงในถังน้ำเพื่อดูดน้ำในที่สุดซุปเปอร์แมนก็ได้ดื่มน้ำสมใจตรงนี้ที่ผมต้องใช้คำว่าท่อแข็งเกร็งเพื่อต้องการจะชี้เห็นว่าขณะที่ดูดน้ำเนี่ยท่อจะต้องไม่หูนะครับถ้าเกิดดูดน้ำไปแล้วท่อหูแล้วดูดไม่ขึ้นอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่สมมติว่าท่อไม่หูคำว่าท่อแข็งเกร็งมีความหมายเดียวกับวัตถุแข็งเกร็งที่เราเคยพูดถึงไปแล้วก็คือรูปร่างไม่เปลี่ยนท่อก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมครับทีนี้คำถามก็คือแล้วมันจะทำได้ไหมเราจะตอบคำถามนี้ในรายละเอียดได้นะครับเราต้องเข้าใจความสัมพันธ์อันหนึ่งนะซึ่งผมจะยกสูตรมาเลยนะครับผมเชื่อว่าเราเคยเจอเรื่องพวกนี้ตั้งแต่เรียนมัธยมแล้วก็คือเราสามารถจะคำนวณความดันของเหลวนะครับสมมติว่าเราต้องการจะวัดความดันของเหลวที่ระยะความลึก h จากผิวเนี่ยนะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราบอกว่ามันมีค่าเท่ากับ p 0บวกโล g h เมื่อ p 0คือความดันของเหลวหรือของอากาศนะครับที่ผิวด้านบนใช่ไหมที่ผิวด้านบนแล้วลึกลงมาเป็นระยะ h เนี่ยความดันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะทีนี้นึกถึงปัญหานี้นะครับสมมุติเรามีหลอดอยู่เรามีหลอดเราจุ่มลงไปในน้ำแล้วเราพยายามจะดูดน้ำขึ้นไปพอเรามาดูรายละเอียดของหลอดเนี่ยนะครับหลอดจุ่มลงมาในน้ำที่ผิวน้ำตรงนี้เราบอกว่าความดันมีค่าเท่ากับความดันบรรยากาศสมมติว่าให้มีค่าเท่ากับ PAใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าผมดูลึกลงไปจากผิวเนี่ยเป็นระยะเท่ากับ h เนี่ยความดันจะมีค่าตามสูตรก็คือในกรณีนี้นะความดันที่ผิวเท่ากับ pa เพราะนั้นความที่ความลึก h ใดๆเนี่ยนะครับความดันก็จะมีค่าเท่ากับ pa บวกกับ rho th ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดผมมาดูที่ผิวของเหลวตรงนี้ถ้าคิดจากสูตรนี้ใช่ไหมครับนะครับเห็นว่าถ้าเราคิดจากสูตรนี้แล้วเราบอกว่าที่ผิวเนี่ยเราดูจากผิวด้านนี้เนี่ยนะครับความดันจะต้องมีค่าเท่ากับ PA บวก ρg คูณกับ S แต่เนื่องจากว่าเราดูที่ตำแหน่งผิวตรงนี้พอดีเพราะนั้นความ S ตรงนี้ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ0หรือความหมายก็คือว่าความดันที่ผิวตรงนี้จะมีค่าเท่ากับความดันบรรยากาศใช่ไหมครับตรงนี้เป็นสมบัติอันหนึ่งของไหลก็คือถ้าเราดูของไหลที่อยู่ที่ระดับเดียวกันเราจะพบว่าความดันมันจะเท่ากันเสมอนะครับแต่เมื่อเรามาดูตรงนี้ซึ่งอยู่ในหลอดเราบอกว่าในหลอดเนี่ยถ้าที่ผิวด้านบนของเหลวที่หลอดเนี่ยเราทำให้มันมีความดันเป็น P0 ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเท่ากับความดันบรรยากาศใช่ไหมถ้าคิดทางฝั่งของหลอดเนี่ยเราจะได้ว่าความดันที่ผิวตรงนี้จะต้องมีค่าเท่ากับ P0 บวกกับ rho gh เมื่อ h คือความสูงของน้ำในหลอดที่เราดูดขึ้นไปใช่ไหมความสูงของน้ำในหลอดที่เราดูดขึ้นไปแต่เมื่อเราดูที่เดียวกันความดันจะต้องมีค่าเท่ากันนะครับเมื่อเราดูที่ตำแหน่งใดๆก็ตามที่ตำแหน่งเดียวกันในของไหลเนี่ยความดันจะต้องมีค่าเท่ากันนั่นหมายความว่าผมสามารถจะเขียนได้ว่า P0 บวก ρ gh มีค่าเท่ากับ PA อันนี้คิดจากฝั่งของหลอดฝั่งซ้ายนี่คิดจากฝั่งของหลอดฝั่งขวานี่คิดจากฝั่งของอากาศด้านนอกใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราจัดรูปสมการตรงนี้นะฮะ h จะมีค่าเท่ากับ PA ลบ P0 หารด้วย g คูณกับ ρก่อนที่จะไปการคำนวณในรายละเอียดตรงนี้ถ้าเราสังเกตสมการนี้นะครับความหมายของสมการนี้มันบอกเราว่าการที่เราจะยกน้ำให้สูงขึ้นไปจากผิวเนี่ยเป็นระยะ h เนี่ยวิธีการคือเราจะต้องทำให้ p0 มีค่าน้อยกว่า pa ถูกไหม
เมื่อไหร่ก็ตามที่ p 0มีค่าน้อยกว่า pa ปุ๊บเราจะได้ค่า s เป็นบวกขึ้นมาค่าหนึ่งหรือในแง่ของฟิสิกส์ก็คืออย่างที่ผมบอกเราทำให้ความดันอากาศภายในร่างกายของเรามีค่าน้อยกว่าความดันอากาศด้านนอกอากาศด้านนอกจะดันน้ำตัวนี้ขึ้นมาให้สูงขึ้นใช่ไหมดันน้ำตัวนี้ขึ้นมาให้สูงขึ้นซึ่งพอเราดูดเนี่ยเราขยายช่องว่างในร่างกายของเราความดันในร่างกายของเราลดลงน้ำก็จะถูกดันขึ้นมาแล้วเราก็ดูดน้ำเข้าไปได้นั้นผมถึงบอกไงว่าเวลาเราพูดถึงการดูดน้ำเนี่ยเราไม่ใช่เป็นตัวคนดูดน้ำโดยตรงเราไม่ใช่คนที่เอาน้ำขึ้นมาเข้าปากเราโดยตรงแต่ความดันอากาศต่างหากที่เอาน้ำวิ่งมาเข้าปากเราแต่ว่าเราก็เป็นตัวช่วยไม่เป็นตัวที่ทำให้เกิดผลตรงนี้ขึ้นโดยการขยายปอดหรือขยายไอ้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับให้มันมีที่ว่างมากขึ้นคำถามคือถ้าเราต้องการจะให้ระยะ S ใหญ่ตรงนี้มีค่ามากที่สุดนั่นหมายความว่าเราจะต้องทำให้ P 0ตรงนี้มีค่าน้อยที่สุดถูกไหมครับ PA มันมีค่าเท่าเดิมความดันบรรยากาศเท่าเดิมค่า G ค่าความเร่งลบถ่วงเท่าเดิมโลความหนาแน่นของน้ำมีค่าเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะทำให้ S ตรงนี้มีค่ามากที่สุด PA จะต้องมีค่าน้อยที่สุด PA มีค่าน้อยที่สุดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับคิดว่า PA จะมีค่าน้อยที่สุดเท่ากับเท่าไหร่ PA จะมีค่าน้อยที่สุดก็คือ0ถูกไหมครับความดันต่ำที่สุดคือ0ความดันคืออะไรโดยนิยามของความดันคือเมื่อเราวัตถุวางอยู่ในของเหลวหรืออากาศนะแรงที่อากาศกดลงมาที่วัตถุนั้นเนี่ยต่อหน่วยพื้นที่เราเรียกว่าความดันถ้าไม่มีอากาศอยู่เลยหรือไม่มีของเหลวอยู่เลยก็ไม่มีแรงกดลงไปบนวัตถุความดันก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเรารู้ว่าค่า P0 น้อยที่สุดนะเราบอกว่าค่า P0 น้อยที่สุดจะเท่ากับ0ซึ่งหมายถึงขณะนั้นเนี่ยเราทำให้บริเวณด้านบนเนี้ยเป็นสุญญากาศใช่ไหมคือดูดอากาศออกหมดเลยแล้วทำให้ด้านบนนี้เป็นสุญญากาศถามว่าเราสามารถจะทำให้ความดัน P0 น้อยกว่านี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำให้ความดัน P0 น้อยลงไปกว่านี้นี่คือเหตุผลที่ผมบอกเมื่อกี้มีคนถามว่าซูเปอร์แมนทำอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ซูเปอร์แมนไม่สามารถจะทำให้ความดันน้อยกว่า0ได้เพราะมันต่ำที่สุดแล้วอันนี้เป็นกฎธรรมชาติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นค่า S ตัวนี้มันจะมีค่าสูงสุดอยู่ค่าหนึ่งใช่ไหมค่า S ตัวนี้จะมีค่าสูงสุดอยู่ค่าหนึ่งเมื่อ P 0มีค่าเท่ากับ0ซึ่งเราก็จะได้ว่าค่า S สูงสุดนะครับค่า S สูงสุดเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ PA หารด้วย Rho G ซึ่งถ้าเราแทนค่าตัวเลขเข้าไป PA เนี่ยความดันบรรยากาศมีค่าเท่ากับ 1.03 คูณ 10 กำลัง 5 1.013 คูณ 10 กำลัง 5 นิวตันต่อตารางเมตรหรือปาสคาลใช่ไหมครับหารด้วยค่าโลความหนาแน่นของน้ำมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตัวเลขนี้เราชอบจำผิดกันอยู่เรื่อยนะครับความหนาแน่นของน้ำมีค่าเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรใช่ไหมส่วนใหญ่เราจะทำความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ1แต่ต้องดูด้วยว่า1คืออะไรถ้าเราจะบอกความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ1คือ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแต่หน่วยอย่างที่บอกนะครับเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยฐานของ SI มวลเป็นกิโลกรัมความยาวเป็นเมตรเพราะนั้นความหนาแน่นของน้ำเราจะต้องใช้ตัวเลข 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพราะนั้นค่าโลตรงนี้ก็คือ 1,000 คูณด้วยค่า G คือ 9.8 ลองหาออกมาแล้วได้เท่าไหร่เราบอกว่า 1.013 คูณ10กำลัง5ใช่ไหมครับหารด้วย 1,000 คูณ 9.8 ออกมาได้10จุดประมาณ 10.34ใช่ไหม10.34
ถูกไหมผมคิดตัวเลขถูกป่ะ 1.0 องศาคูณ10กำลัง5หารด้วย 1,000 คูณ 9.8 ได้ประมาณ 10.34 ถูกไหมเช็คตัวเลขนะครับว่าผมหาถูกป่ะประมาณ 10.34 นั่นหมายความว่าระยะสูงสุดที่เราจะดูดน้ำขึ้นไปได้โดยการทำให้ในร่างกายเรากลายเป็นสุญญากาศเลยซึ่งมนุษย์ธรรมดาก็ทำไม่ได้คงทำไม่ได้นะครับต่อให้ซูเปอร์แมนทำได้ก็เถอะก็น้ำก็จะขึ้นไปได้แค่ประมาณ 10.3 เมตรแค่นั้นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เขาบอกว่าซูเปอร์แมนบินอยู่ที่ระยะ12เมตรถามว่าซูเปอร์แมนดูดน้ำได้ไหมครับไม่ได้ถูกไหมทำได้อย่างมากที่สุดก็ขึ้นไปได้แค่ 10.34 เมตรแค่นั้นขึ้นไปมากกว่านั้นไม่ได้ต่อให้เป็นซูเปอร์แมนก็เถอะนะครับโอเคอันนี้คือข้อหนึ่งนะครับเขาถึงเล่นทดลองเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดยกหลอดให้สูงขึ้นไปเกิน10เมตรเนี่ยแล้วมันดูดขึ้นไหมซึ่งการดูดไม่ขึ้นเนี่ยอันนี้หนึ่งคือเราไม่สามารถจะทำปอดของเราให้เป็นสุญญากาศได้ใช่ไหมครับแต่ต่อให้เราทำได้มันก็ขึ้นไม่ได้อยู่ดีขึ้นได้อย่างมากก็10เมตรกว่านะครับโอเคอันนั้นคือข้อ1นะข้อ2เราดูเฉลยไปแล้วใช่มั้ยเราบอกว่าระดับน้ำเท่าเดิมนี่มาดูรายละเอียดซิว่ามันเท่าเดิมได้ยังไงเขาบอกว่าพิจารณาน้ำแข็งเปล่าแก้ว1มีน้ำแข็งลอยอยู่ในน้ำมีน้ำแข็งละลายหมดระดับน้ำในแก้วจะเป็นเท่าไหร่ทีนี้น้ำแข็งเนี่ยนะครับมันลอยอยู่ในน้ำคำถามคือน้ำแข็งมันลอยอยู่ในน้ำได้ยังไงน้ำแข็งมันลอยอยู่ในน้ำได้เพราะว่ามันมีแรงอันหนึ่งที่เราเรียกว่าแรงลอยตัวนะถ้าใครไปว่ายน้ำเราจะรู้จักแรงนี้ดีก็คือพอเราลงไปในน้ำเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนว่าตัวเราถูกพยุงอยู่นะครับแรงลอยตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากแรงดันความดันอากาศหรือความดันของเหลวเวลาเราสมมติว่าเราลงอยู่ในน้ำเนี่ยน้ำมีความดันใช่ไหมครับมันก็จะดันเราในทุกทิศทางทีนี้จากสูตรเมื่อกี้นี้เห็นว่าความดันเนี่ยสูตรของมันคือ rho gh ใช่ไหมครับ pa บวก rho gh ทีนี้ลองนึกภาพว่าถ้าเราดำลงไปในน้ำความดันที่พื้นเนี่ยที่เท้าเราเวลาความน้ำออกมีความดันที่เท้าเราเนี่ยจะมากกว่าความดันที่หัวเราถูกไหมเพราะถ้าวัดจากน้ำจากผิวน้ำลงไปเนี่ยเท้าเราจะอยู่ลึกยกเว้นว่าเราตีลังกาหัวลงนะครับสมมติเอาเท้าลงยืนธรรมดาเนี่ยที่เท้าเราเนี่ยจะอยู่ลึกกว่าที่หัวเราเพราะฉะนั้นความดันที่เท้าจะมีค่ามากกว่าความดันที่หัวเรานิยามของความดันใช่ไหม P มีค่าเท่ากับ F ส่วน A ก็คือแรงต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าคิดต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่แรงที่ดันเราที่เท้าจะมากกว่าแรงที่กดเราที่หัวเพราะฉะนั้นเมื่อคิดสุดที่แล้วเมื่อเราวัตถุแช่ลงไปในของเหลวมันจะเกิดแรงที่ดันขึ้นนะครับมันจะเกิดแรงที่ดันขึ้นซึ่งเราเรียกแรงอันนี้ว่าแรงลอยตัวนะครับเราเรียกแรงอันนี้ว่าแรงลอยตัวซึ่งผมจะเอายกสูตรมาเลยนะครับผมไม่พิสูจน์ตรงนี้แต่เราสามารถแสดงเห็นได้ว่าแรงลอยตัวที่กระทำกับวัตถุใดก็ตามเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับความหนาแน่นของเหลวที่วัตถุนั้นแทนที่คูณกับค่า g คือความเร่งโน้มถ่วงคูณกับปริมาตรที่วัตถุนั้นแทนที่หรือจมในของเหลวนั้นเพราะฉะนั้นในปัญหานี้ถ้าเราบอกว่าเรามีก้อนน้ำแข็งอยู่1ก้อนแล้วมันมีส่วนที่จมอยู่ผมบอกว่าเท่ากับ v พรามเนี่ยนะครับแรงลอยตัวจะต้องมีค่าเท่ากับ rho คือ rho w คือความหนาแน่นของน้ำคูณกับค่า g คือความเร่งโน้มถ่วงคูณกับ v พรามคือส่วนที่จมแต่เมื่อว่าแข็งลอยอยู่นิ่งๆแสดงว่ามันอยู่ในสมดุลเมื่อมันอยู่ในสมดุลนั่นหมายความว่ามันจะต้องแรงลอยตัวนี้จะต้องหักล้างกับน้ำหนักของน้ำแข็งพอดีน้ำหนักของน้ำแข็งก็คือเอาความหนาแน่นของน้ำแข็งนะในที่นี้คือโลไฮคูณกับค่า G คูณกับปริมาตรของน้ำแข็งทั้งก้อนจากสมการนี้เราจะเห็นได้เราจะอธิบายได้เลยว่าทำไมวัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำถึงลอยน้ำได้เพราะว่าพอเราเทียบสมการนี้เห็นว่าในกรณีนี้นะครับน้ำแข็ง
มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเมื่อน้ำแข็งมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเวลาเราคิดแรงลอยตัวเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้แรงลอยตัวมันสมดุลหรือบาลานซ์กับน้ำหนักพอดีเนี่ยส่วนที่แทนที่ในน้ำเนี่ยจะต้องน้อยกว่าปริมาตรทั้งหมดเพราะว่าอันนี้คือน้ำหนักของน้ำแข็งใช่ไหมครับอันนี้คือแรงลอยตัวนั่นจะเห็นว่าเนื่องจากว่าโล W มีค่ามากกว่าโล I G มีค่าเท่ากันเพราะนั้น V พามจะต้องน้อยกว่า V I ที่จะทำให้สองสมการนี้มันเท่ากันนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราเอาน้ำแข็งใส่ไปในน้ำแล้วมันลอยอยู่ซึ่งในการบ้านนั้นมีคนทำมาแล้วเนี่ยเขาจะพบว่าความหนาแน่นของน้ำแข็งเนี่ยมีค่าอยู่ประมาณ 89% ของความหนาแน่นของน้ำเมื่อคำนวณออกมาแล้วเราจะพบว่าปริมาตรของน้ำแข็งที่จมอยู่ในน้ำเนี่ยปริมาตรของน้ำแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้ำเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 11% ของปริมาตรทั้งหมดปริมาตรของน้ำแข็งที่จมอยู่ใต้น้ำจะมีถึง 89% ของปริมาตรน้ำแข็งทั้งหมดนี่คือเหตุผลที่มีคนพูดว่าเวลาหลายๆครั้งนี้ถ้าเราเห็นปัญหาอะไรเนี่ยเขาชอบพูดว่ามันแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งความหมายของคำพูดนี้ก็คือว่าที่เราเห็นเนี่ยมันแค่ 11% ของสิ่งทั้งหมดไอ้ปัญหาใหญ่มันอยู่ข้างล่างอีก 89% หรือถ้าใครเคยดูหนังเรื่องไททานิกมีใครเคยดูไหมหลายคนอาจจะเคยดูนะครับไททานิกแต่ถ้าผมถามว่ามีใครเคยดูไททานิกในโรงหนังไหมในห้องนี้ผมว่าคนที่เกิดทันดูในโรงหนังน่าจะมีคนเดียวในห้องนี้ก็คือผมนั่นแหละใช่ไหมทีนี้ไททานิคเนี่ยถ้ามันจมเพราะว่ามันชนกับภูเขามันแข็งเรือในสมัยก่อนมันไม่มีระบบนำร่องที่ดีเหมือนสมัยนี้นะครับเขาก็อาศัยคนที่ดูซึ่งมันก็อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่มองเห็นภูเขาน้ำแข็งยอดเล็กนิดเดียวเนี่ยแล้ววิ่งเรือเฉียดเข้าไปเพราะจริงที่เราเห็นยอดภูเขาน้ำแข็งขึ้นมานิดเดียวเนี่ยแต่ข้างล่างเนี่ยมันมีน้ำแข็งอีก 89% คนลองนึกภาพว่าถ้าเราเห็นภูเขาน้ำแข็งโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเท่ากับตึกสอรอนี้ข้างล่างจะมีน้ำแข็งอีกใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเวลาเขาเห็นภูเขาน้ำแข็งลอยขึ้นมาเหนือน้ำเนี่ยมันอันตรายมากอย่าไปวิ่งเข้าไปใกล้เพราะว่าไอ้ที่เห็นขึ้นมาเนี่ยมันแค่ยอด 11% เท่านั้นมันอยู่ข้างล่างอีก 89% ซึ่งมวลมันมหาศาลนะครับทีนี้ในปัญหานี้เนี่ยประเด็นคำถามที่เกิดขึ้นนะคืออาจจะมีคนตั้งคำถามว่าอ่ะเพราะฉะนั้นน้ำแข็งมันลอยอยู่ข้างบนแสดงว่าเวลาเราน้ำใส่เราน้ำแข็งลอยอยู่ในน้ำเนี่ยมันมีเนื้อของน้ำแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้ำนี่แต่พอน้ำแข็งมันละลายปุ๊บไอ้เนื้อข้างบนนี้มันก็ควรจะลงมาอยู่ในน้ำนั่นมันก็หมายความว่ามันน่าจะทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นสิแล้วทำไมมันถึงไม่ทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นประเด็นที่สำคัญตรงนี้ก็คือเราต้องไม่ลืมว่าน้ำแข็งกับน้ำมีความหนาแน่นไม่เท่ากันน้ำแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้ำเนี่ยเมื่อมันละลายปุ๊บปริมาตรจะลดลงรวมทั้งส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำด้วยเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเมื่อน้ำแข็งละลายไปแล้วเนี่ยนะครับปริมาตรของน้ำแข็งทั้งก้อนนี้จะเหลือเท่ากับปริมาตรของส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำเท่านั้นนี่พิสูจน์ได้ยังไงก็ง่ายๆนะครับเริ่มต้นจากสมการนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วถ้าเราจัดโพสต์ใหม่ผมเขียน v พามส่วน v i หาอัตราส่วนของปริมาตรส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำต่อปริมาตรทั้งก้อนเราบอกว่ามันจะมีค่าเท่ากับ rho i ส่วน rho w ตรงนี้ยิ่งเป็นตัวชี้เห็นว่าเนื่องจาก rho i มีค่าน้อยกว่า rho w เพราะฉะนั้น v พามจะต้องมีค่าน้อยกว่า v i ใช่ไหมครับไอ้ส่วนที่จมอยู่เนี่ยจะต้องน้อยกว่าปริมาตรทั้งหมดทีนี้เมื่อน้ำแข็งละลายน้ำแข็งละลายหมดแล้วสิ่งที่น้ำแข็งละลายไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ว่ามันไม่เปลี่ยนแน่นอนคือมวลของน้ำแข็งจะต้องเท่าเดิมมวลของน้ำแข็งก็คือเนื้อของน้ำใช่ไหมครับไม่ว่ามันจะเป็นน้ำแข็งหรือว่ามันจะเป็นน้ำในรูปของเหลวเนี่ยมวลมันจะต้องเหลือเท่าเดิมเอาน้ำแข็งมาหนึ่งก้อนมีมวล10 กรัมละลายออกมาเป็นน้ำก็ยังได้น้ำ10 กรัมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรารู้ว่ามวลของน้ำแข็งสมมติเราเรียกมันว่า mi จะต้องเท่ากับมวลของน้ำเมื่อน้ำแข็งนี้ละลายหมดซึ่งสมมติผมเรียกว่า mw โดยนิยาม mi สามารถจะเขียนในรูปของโลคูณกับ v นะครับเพราะฉะนั้นมวลของน้ำแข็งจะมีค่าเท่ากับ
ปริมาณความหนาแน่นของน้ำแข็งคูณกับปริมาณของน้ำแข็งทั้งก้อนในขณะที่มวลของน้ำก็จะมีค่าเท่ากับความหนาแน่นของน้ำคูณกับปริมาณของน้ำทั้งก้อนทั้งหมดนะที่มันละลายออกมาจัดโพสต์ตรงนี้ใหม่จะได้ว่า VW ส่วน VI มีค่าเท่ากับ ρI ส่วน ρW นะครับปริมาณของน้ำเมื่อน้ำแข็งละลายออกมาหมดเหลือปริมาณเท่ากับ VW ต่อปริมาณของน้ำแข็งตอนเริ่มต้นจะมีค่าเท่ากับ ρI ส่วนด้วย ρW ทีนี้เมื่อเราเปรียบเทียบ2สมการนี้จะเห็นว่าฝั่งขวาเนี่ยมันคือ ρI ส่วน ρI ส่วน ρW เท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเขียนได้ตรงนี้เลยก็คือเราจะได้ว่า VW หารด้วย VI มีค่าเท่ากับ V prime หารด้วย VI ใช่ไหม VW หารด้วย VI มีค่าเท่ากับ V prime หารด้วย VI VI มันเท่ากันตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสรุปได้ก็คือ VW มีค่าเท่ากับ V prime ความหมายก็คือว่าเวลามีน้ำแข็ง1ก้อนไปวางในน้ำมันจมอยู่ในน้ำเท่ากับ V prime เมื่อน้ำแข็งทั้งก้อนนั้นละลายปริมาตรส่วนที่เหลือจะเท่ากับปริมาตรส่วนที่มันเคยจมอยู่ใต้น้ำนั่นหมายความว่าไอ้ปริมาตรน้ำแข็งทั้งก้อนนี้พอมันละลายปุ๊บมันจะลงมาเติมเต็มปริมาตรส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำพอดีเลยพอดีเป๊ะเลยนะครับนั้นระดับน้ำก็เลยไม่เพิ่มระดับน้ำก็เลยอยู่เท่าเดิมนะครับโอเคแค่นี้ก็คือเราพิสูจน์นะครับว่าระดับน้ำจะเท่าเดิมซึ่งอย่างที่บอกนะครับเราทดลองได้ลองเอาไปเอาน้ำใส่แก้วอย่างที่เขาทำดูทดลองได้ง่ายๆมากทีนี้มาดูข้อ3อันนี้ก็คือวิธีการนะครับวิธีการที่เราใช้ในการวัดความหนาแน่นของพวกจิวเวลรี่พวกเครื่องเพชรเครื่องพลอยเครื่องทองอะไรจริงๆใช้จริงๆนะเครื่องมือพวกนั้นใช้จริงๆแล้วเครื่องมือนั้นราคาไม่ถูกนะครับเครื่องมือนั้นผมถ้าให้ผมประเมินนี้ระดับเป็นแสนขึ้นไปนะเพราะนั้นได้เราเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยต่อไปได้เราไปทำงานเกี่ยวกับบริษัทเครื่องมือพวกนี้ก็จะสบายมากเพราะว่าเบื้องหลังมันก็คือฟิสิกส์ทั้งหมดนะคือฟิสิกส์คือทฤษฎีอยู่เบื้องหลังร่วมกับความรู้ทางวิศวกรรมในการออกแบบเครื่องมือกลไกต่างๆเนี่ยรวมกันแล้วก็คือเงินนะคือสตางค์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ฟิสิกส์คุณรู้วิศวะคุณรู้วิศวะความรู้ทางวิศวกรรมคุณก็ไปทำอะไรก็ได้นะครับนี่ในโจทย์ข้อนี้นะเมื่อกี้ตอบไปยังเห็นนะครับอุ้ยกาไว้ก่อนนะครับเฮ้ยผิดเท่าเดิมนะครับเขาบอกช่างน้ำวัตถุในน้ำและในอากาศพบว่ามีน้ำหนัก 6.84 นิวตันและ 7.84 นิวตันตามลำดับความหนาแน่นของวัตถุนี้คือนะแค่รู้ข้อมูลช่างในน้ำช่างในอากาศหาความหนาแน่นได้ละนี้ทำยังไงก็ไม่ยากเราบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราช่างวัตถุนี้ในอากาศนะครับแล้วสมมุติว่ามันมีน้ำหนักเท่ากับ WA A มาจากแอร์นะครับในอากาศเมื่อเราเอาวัตถุนี้จุ่มลงไปในน้ำแล้วก็ผูกตาช่างไว้ด้วยเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะพบก็คือว่าแน่นอนนะครับมันมีน้ำหนัก WA ดึงลงดึงตาช่างลงมุดเป็นตาช่างสปริงนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีแรงลอยตัว B ดันขึ้นเพราะฉะนั้นแรงรับที่เกิดขึ้นกับมวล M ตัวนี้ก็คือน้ำหนักในอากาศลบกับ B ซึ่งระยะยืดของสปริงในตาช่างก็จะสมดุลกับแรงรับตรงนี้พอดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าน้ำหนักที่อ่านได้จากตาช่างสปริงจะเท่ากับน้ำหนักที่ช่างในอากาศลบด้วยแรงลอยตัวใช่ไหมลบด้วยแรงลอยตัวตามนี้หรือถ้าจัดพจน์ใหม่เราก็สามารถจะบอกได้ว่าแรงลอยตัวมีค่าเท่ากับน้ำหนักที่ช่างในอากาศลบด้วยน้ำหนักที่ช่างในน้ำแต่เราพูดไปแล้วในข้อก่อนหน้านี้ว่าแรงลอยตัวสามารถคำนวณได้จากความหนาแน่นของน้ำที่เราเอาวัตถุไปแทนที่คูณกับความเร่งโน้มถ่วงคูณกับ V ในกรณีนี้นะครับเราจะใช้ได้เฉพาะกรณีที่วัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเท่านั้นก็คือมันต้องจมลงไปในน้ำทั้งหมดใช่ไหมมันต้องจมลงไปในน้ำทั้งหมดก็คือความหนาแน่นของวัตถุข้อนี้มีค่ามากกว่าน้ำมันถึงจมลงไปในน้ำทั้งหมดแล้วเราก็บอกว่าเพราะนั้นปริมาตร V ตรงนี้ก็คือปริมาตรของวัตถุ
ปริมาตร v ตัวนี้คือปริมาตรของวัตถุเพราะเราถือว่าวัตถุจมลงไปในน้ำทั้งหมดนะครับทีนี้สิ่งที่เราอยากจะคำนวณคือเราอยากจะคำนวณความหนาแน่นของวัตถุนะครับโดยนิยามความหนาแน่นของวัตถุก็คือมวลหารด้วยปริมาตรใช่ไหมแต่จากสมการนี้จะเห็นว่าเราสามารถเขียนได้ว่าปริมาตรก็จะมีค่าเท่ากับแรงลอยตัวหารด้วยความหนาแน่นของน้ำคูณค่า g ใช่ไหมใช่ไหมครับก็คือย้ายข้างตรงนี้ไปหารเสร็จแล้วพอเราเอาปริมาตรไปแทนค่าที่นี่ใช่ไหมเราก็เลยได้ว่าความหนาแน่นของวัตถุเนี่ยมีค่าเท่ากับมวลของวัตถุคูณด้วยความหนาแน่นของน้ำคูณด้วย g หารด้วยแรงลอยตัวแต่แรงลอยตัวมีค่าเท่ากับน้ำหนักวัดในอากาศลบด้วยน้ำหนักวัดในน้ำเพราะฉะนั้นเราแทนค่าแรงลอยตัวตรงนี้ใช่ไหมในขณะเดียวกันเรารู้ว่าเอาความหนาแน่นไม่ใช่ตัวทีเอามวลเดี๋ยวอันนี้ผมเขียนผิดใช่ไหมครับเอามวลคูณกับค่า g เอามวลคูณกับค่า g มวลของวัตถุคูณกับค่า g ก็คือน้ำหนักของวัตถุนั่นเองแต่มันคือน้ำหนักของวัตถุที่วัดในอากาศใช่ไหมมันคือน้ำหนักของวัตถุที่วัดในอากาศเพราะฉะนั้นเราเอามวลตัวนี้คูณกับค่า g เราก็ได้ wa ออกมาส่วนโลตัวนี้คือความหนาแน่นของน้ำใช่ไหมครับโอเคเพื่อนเห็นว่าข้อมูลเราครบแล้วความหนาแน่นน้ำหนักช่างในอากาศเรารู้น้ำหนักช่างในน้ำเรารู้ความหนาแน่นของน้ำอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องรู้นะครับเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจริงมันไม่เท่ากับ 1,000 พอดีเป๊ะหรอกแต่ว่าถือว่าตัวเลขที่ใช้เราใช้ค่าตัวเลข 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นถ้าเราแทนค่าตัวเลขตรงนี้ออกมาใช่ไหมครับเราก็จะได้ว่าตัวนี้ก็จะได้เป็นน้ำหนักช่างในอากาศใช่ไหม7.84 นิวตันหารด้วยน้ำหนักช่างในอากาศลบน้ำหนักช่างในน้ำคูณกับความหนาแน่นของน้ำใช่ไหมก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ลบกันได้1ใช่ไหมเพราะนั้นก็กลายเป็น 7.84 คูณ 1,000 หรือว่า 7.84 คูณ 10 กำลัง 3กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรใช่ไหมครับ 7.84 คูณ 10 กำลัง 3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะกลายเป็นข้อควายใช่ไหมเพราะว่าไอ้สองอันนี้ลบกันเท่ากันหนึ่งมาได้ 7.84 คูณ 1,000 คูณ 10 กำลัง 3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับฟังไว้เป็นการบ้านไปลองคิดดูเดี๋ยวไม่ต้องส่งครับอันนี้ผมบอกว่าเราวัดได้เฉพาะกรณีที่วัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเพราะว่ามันต้องจมลงไปในน้ำทั้งหมดคำถามคือแล้วถ้าเราต้องการจะวัดความหนาแน่นของวัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเราจะทำยังไงโดยวิธีเดียวกันช่างในน้ำกับช่างในวัตถุเราจะทำยังไงถ้าเราต้องการจะวัดความหนาแน่นของวัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำโดยใช้วิธีเดียวกันเราจะทำเรื่องนี้ก็มีเรื่องสำคัญนะครับจริงอันนี้เป็นงานวิจัยส่วนหนึ่งที่ผมทำอยู่ด้วยก็คือผมจำเป็นจะต้องวัดความหนาแน่นของไม้แล้วไม้มันลอยน้ำเพราะมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำจะทำยังไงใช่ไหมผมก็ใช้วิธีเดียวกันนี่แหละนะบอกไปให้นิดนึงก็คือในกรณีนี้มันเราบอกมันต้องจมน้ำใช่ไหมแต่ไม้มันลอยน้ำทำไงให้ไม้มันจมน้ำทำไงให้ไม้มันจมน้ำง่ายนิดเดียวครับก็กดมันลงไปดิก็กดมันลงไปให้มันจมน้ำกดไปมันก็จมน้ำแล้วแต่เมื่อกดแล้วคุณจะทำยังไงกับมันบ้างเพื่อที่จะวัดความหนาแน่นออกมาให้ได้ลองกลับไปคิดดูนะครับอาจจะเป็นข้อสอบก็ได้ลองกลับไปคิดดูที่ว่าถ้ามันเป็นวัตถุที่มันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเนี่ยคุณต้องใช้วิธีจมกดลงไปให้มันจมน้ำแต่พอกดจมน้ำแล้ว
คุณจะวัดอะไรบ้างคุณต้องใช้แรงในการกดให้มันจมใช่ไหมคุณวัดแรงได้ไหมว่ากดให้มันจมน้ำใช้แรงเท่าไหร่แล้วเราจะเอาแรงพวกนี้มาคำนวณเป็นความหนาแน่นได้อย่างไรลองไปคิดดูนะครับอันนี้ให้เป็นการบ้านไม่ต้องส่งโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จบเท่านี้นะตรงส่วนนี้เร็วหน่อยให้ดูรีโวแต่ต้นนะครับคราวหน้าเราจะมาดูเรื่องของไหลกันต่อนะรู้สึกเราเจอวิบากกรรมเยอะนะครับอาทิตย์หน้าก็อยู่ดีแล้ววันจันทร์ใช่ไหมเขาประชุมอาเซียนเลยกันเจอหยุดอีกก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวแค่ไหนก็แค่นั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเคครับเจอกันอีกทีวันพุธครับ